เวลาเรารักตัวเองก็คือเราจะไม่อยากให้ตัวเองเป็นทุกข์ใช่ไหมซึ่งสัตว์ทุกชนิดอ่ะเกลียดทุกข์ไม่อยากทุกข์หรอกนะหมาแมวมันก็ไม่อยากถูกตีนะไม่อยากเจ็บป่วยนะมนุษย์เองก็เช่นกันเราก็รักชีวิตของเราเราไม่อยากเจ็บป่วยเพราะนั้นหนึ่งเราต้องไม่ทำตัวเองให้เป็นทุกข์แล้วการทำตัวเองให้เป็นทุกข์คืออะไรอ่ะก็คือการเบียดเบียนตัวเองนะทำให้ไปสร้างเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดผลร้ายกับตัวเองทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยเนี่ยเกิดความกลัวนะเกิดความหวั่นใจวิตกกังวลอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราก็เลือกที่จะไม่ทำเสียอันนี้คือข้อแรกเลยว่าการที่เราจะรักตัวเองก็คือไม่ทำตัวเองให้เป็นทุกข์อันนี้ก็น่าจะเป็นความรักระดับที่หนึ่งเพราะความรักอย่างที่สองก็คือรักที่จะทำให้ตัวเองเป็นสุขเพราะนั้นมนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้นได้ก็กลับไปเรื่องเดิมว่าเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเป็นสุขความที่เราได้เกื้อกูลผู้อื่นทำให้เราเป็นสุขความที่เรากลับมามีสุขภาพดีทำให้เราเป็นสุขความที่เรามีความรู้ทำให้เราเข้าใจตัวโรคหรือว่าสถานการณ์นี้ดีขึ้นทำให้ใจเราผ่อนคลายเบาสบายนะความรู้ความสามารถที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมนี้ทำให้เราประกอบอาชีพในสถานการณ์เหล่านี้ได้เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรามีความสุขเราจะสร้างสรรค์สิ่งนั้นให้มากขึ้นทำสิ่งนั้นให้มากขึ้นถ้าถามว่าความรักสองระดับนี้นะสามารถเกิดมีขึ้นในเราทุกคนได้ไหมอาตมาว่ามันเป็นพื้นฐานของชีวิตอยู่แล้วหนึ่งเราไม่ปรารถนาให้ตัวเองเป็นทุกข์แน่ๆสองเราปรารถนาที่จะให้ตัวเองเป็นสุขเพราะฉะนั้นใช้ความรักตัวเองรักที่จะไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์และรักที่จะทำให้ตัวเองเป็นสุขอาตมาว่า2 อย่างนี้ถ้าเรามีความปรารถนามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำเพื่อตัวเองจริงๆเพราะรักตัวเราเองจริงๆอาตมาคิดว่าเราต้องทำ2 สิ่งนี้คือไม่เบียดเบียนตัวเองให้เป็นทุกข์และก็สร้างสรรค์ชีวิตของเราให้เป็นสุขจากสิ่งรอบตัวเราก็ได้ไอ้เรื่องความทุกข์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะมันก็อยู่รอบตัวเรานั่นแหละเราเสพข่าวให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ได้นะเราเจอกับต้นไม้ใบหญ้านะเจอแสงแดดสายลมเราก็รับสัมผัสเกี่ยวข้องกับมันด้วยท่าทีที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตใจเราว่าพอเราไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วใจเป็นทุกข์ก็ต้องรีบเตือนตัวเองว่าเอ้ยนี่เรากำลังไม่รักตัวเองหรือเปล่าถ้าเรารักตัวเองเราจะต้องทำตัวเราเองให้เป็นสุขเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์เผชิญกับปัญหาเผชิญกับหน้าที่การงานอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปวิกฤตการณ์อะไรที่ทำให้เราดำเนินชีวิตยากลำบากนะความยากลำบากไม่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ความยากลำบากทำให้ใจของเราเป็นสุขด้วยการมองด้วยการคิดนึกด้วยการรู้เท่าทันความจริงว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสของเราได้นะการที่เรามาทำงานยากลำบากมากขึ้นมันทำให้เราฝึกตนได้มากขึ้นนะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีความสุขเพราะมีความภาคภูมิใจในตัวเองได้ถ้าเรามีท่าทีแบบนี้เราก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้อย่างแน่นอนแล้วก็นี่แหละเพราะว่าเรารักตัวเราเองรักที่จะไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์และรักที่จะสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเจริญพร